ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องอาหารโพสต์มื้อเย็นนี้เราจะทานกันที่นี่นะครับเป็นห้องอาหารใหม่เลยห้องอาหารนี้เพิ่งเปิดมาจบๆเลยเดิมทีจะเป็นอีกห้องหนึ่งชื่อโอเชียนตอนนี้เขารีโนเวทเนาะทีนี้เราจะมาลองกินบุฟเฟ่ต์อาหารไทยกันค่ะจะอร่อยไหมอร่อยสามอ่ะเป็นไงฮะเป็นไงมาอีกแล้วอ่ะดูการแสดงอ๋อดูการแสดงมีการแสดงอะไรเขามีการแสดงแบบไทยๆด้วยเนื่องจากซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ที่นี่เป็นอาหารไทยนะคะก็จะมีพวกรำไทยควงกระบองไฟไร่รำแบบว่ากระบี่กระบองอะไรแบบนี้ไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่างดงามมากๆเลยการพ่นไฟฟู้ดด้วยนะเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่ากันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มาว่าหิวแล้วอ่ะคันโต้คันโต้มาว่าเราไปสั่งอาหารกันดีกว่าอ่ะหิวแล้วหิวแล้วไปตรงนี้เป็นลายอาหารเหรอเป็นลายอาหารค่ะเริ่มด้วยจากอะไรมีอะไรน้ำพริกต่างๆมีน้ำพริกลงเรือน้ำพริกปลาทูน้ำพริกอ่องมีข้าวตังหน้าตั้งทานกับผักสดเยอะเลยสลัดผลไม้ก็มีนะเราไปดูตรงนู้นตรงนี้มีอะไรตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวม้วนกับหมูและเครื่องเคียงก๋วยเตี๋ยวม้วนโอเคอันนี้ก็จะเป็นไก่ห่อใบเตยไก่ห่อใบเตยตัวนี้มีเป็นแกงนะอันนี้เป็นแกงอะไรจ๊ะกระแดงหมูกระแดงหมูนี่โอ้โหน่ากินมากเลยเป็นแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่หมูลูกชิ้นค่ะแกงเขียวหวานปลาอันนี้เป็นข้าวผัดต้มยำค่ะโอ้คลุกมาเลยน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวตักแล้วไปกินกันดีกว่านะใช่ค่ะรับอะไรดีคะเออเป็นแม่ค้าขายผลไม้ไปแล้วเลยมีรสเผ็ดผลไม้ด้วยโอ้มีอะไรบ้างอ่ะก็มีกระเพราเนี่ยลูกค้ามาแล้วไอ้แชมพูเดี๋ยวทานข้าวอยู่ก่อนนะคะนี่เขามีบริการเสิร์ฟนะเป็นซีฟู้ดแล้วก็คลุกพวกน้ำจิ้มสไปซี่สูตรไทยๆอะไรอย่างเงี้ยได้ทุกโต๊ะหรือเปล่า yes we do serve โอเคเสิร์ฟหมดเลยโอเคเขาบอกว่าเขาจะเสิร์ฟทุกโต๊ะแต่ว่าก็กะปริมาณตามจำนวนแขกที่มานั่งโต๊ะค่ะแอนยังไม่รู้นะว่ารสชาติถ้าเป็นคนไทยไม่ได้ต้องเป็นแขกเท่านั้นอ๋อนะไม่ใช่ได้ทุกโต๊ะได้ทุกโต๊ะ so here we have slipper lobsters prawns mussels and spicy corn and spicy potatoes also okay ฟังออกไหมเดี๋ยวเรามาชิมกันเขาบอกว่ามีหลายอย่างเลยมีทั้งแบบว่า lobster ล็อบก้างก้างล็อบ lobster ก็คือก้างอ๋อล็อบ lobster มีหอยมัสเตอร์หอยอยากให้เขาดูหน่อยดิมีอะไรนี่ค่ะโอ้แอนว่าคล้ายๆกุ้งผังนะอ๋อเดี๋ยวลองไปกินกันอะไรครับเนี่ยปลาหมึกครับปลาหมึกเหรอครับอ๋อโหเสียบไม้มาเลยอันนี้ย่างมาฮะใช่ครับเป็นบาร์บีคิวอ๋อโอเคดูสิดูสิโอ้เอาเพิ่มครับสักสี่ชิ้นเลยซามาการิต้าค่ะอบมาแบบร้อนๆดูดิยืดเลยยืดเลยขอบคุณค่ะน่ากินอ่ะเออที่นี่เขาดีนะลายเขามีไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเขามีอาหารพิเศษพิเศษเสิร์ฟตลอดเลยเรื่อยๆอาหารมาเรียบร้อยแล้วดูเครื่องดื่มดิพรีเซนต์มาได้บอกว่าเก๋กูนมากเลยอันนี้เป็นน้ำผลไม้รวมมาทั้งถังเลยเหรอใช่แล้วใส่น้ำแข็งเรียบร้อยเด็กๆเป็นไงกินน้ำอะไรของเกดอ่ะฮะมะนาวหรอวะถ้าเหยียบแบบนี้ไม่เหยียบน้ำมันแข็งผสมมะนาวผสมหลายอย่างเลยเหรอนี่เป็นสไปซ์แล้วก็มะนาวค่ะโอ้น่าสนใจอุ๊ยอันนี้ของป้าไปเองเป็นรูทเบียร์โฟลต์โอเคอ่ะนั่งทานกันดีกว่านะดีกว่าค่ะโอ้เกสเนี่ยอะไรอะไรอ่ะทำไมมีควันหยิบไปดูสิทำไมมีควันไหนมีควันด้วยอ่ะโอ้โหโอ้โหลองชิมดูสิมันจริงๆมันคือมันมีน้ำแข็งแห้งใช่ไหมคะน่ากินไหมเปล่าใหญ่เลย
บ๊ายบาย